นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับมาช่วงนี้นะคะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก่อนวันนี้คุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีผู้ที่กุมบังเหียนเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้แล้วในขณะเดียวกันก็มีการพูดกันว่าเศรษฐกิจมันดีเฉพาะข้างบนภาพใหญ่เราก็จะเห็นตัวเลขสูงๆถูกไหมแต่ว่าข้างล่างอ่ะเกษตรกรเอ่ยกำลังซื้อเงินในกระเป๋าชาวบ้านมันแห้งอ่ะมันราคาสินค้าเกษตรวันนี้เนี่ยรองสมคิดบอกว่ากรณีที่เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเช่นน้ำยางตอนนี้น้ำยางเหลือเท่าไหร่ทราบกันไหมเหลือกิโลละ38.50 บาทน้ำยางสดนะบอกว่ามาตรการต่างๆรัฐพยายามช่วยเหลือเกษตรกรเต็มที่โดยมีงบกลาง 30,000 ล้านบาทสำหรับปฏิรูปภาคเกษตรกรแบบยกระดับรายได้ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตแล้วก็หาตลาดรองรับตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจให้เกิด SME เกษตรกรผ่านระบบออนไลน์มีอินเทอร์เน็ตประชารัฐทุกตำบลขณะนี้ก็ช่วยเหลือปูพื้นฐานในหลายเรื่องแล้วทั้งเรื่องสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานตามที่กำหนดให้ทันภายในเดือนนี้แล้วยืนยันว่ารัฐบาลทำงานเต็มที่ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลซึ่งจะมีการเลือกตั้งแน่นอนสรุปคือบรรทัดสุดท้ายซึ่งจะมีการเลือกตั้งแน่นอนแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ค่ะคุณสันติสุขครับคือสิ่งที่คุณสมคิดพูดเนี่ยการยกระดับเกษตรกรเนี่ยตั้งแต่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตคือมันเป็นคุณครูพูดอ่ะมันเป็นงานวิชาการสวยหรูเท่ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตซ้อมตลาดรองรับมันเป็นเท่ตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจหล่อมาก SME เกษตรกรโอ้โหสุดสวยผ่านระบบออนไลน์โอ้โหมันเป็นฝันอันงดงามของเรามีอินเทอร์เน็ตประชารัฐทุกตำบลถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราเคยได้ยินมาก่อนมะได้ยินมาก่อนตอนสมัยคุณทักษิณทำนู่นทำนั่นทำนี่ทำนู่นทำนั่นทำนี่และสุดท้ายมันได้ลงลึกไปถึงรากของเราหรือเปล่าไม่เลยคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะมันดีแน่มันเออมันเกิดขึ้นเสริมความเข้มแข็งไงมันเสริมความเข้มแข็งใช่แต่ว่ามันคือมันยังไม่เห็นผลอะโอ้มันไม่ได้มันต้องมีแบบเฟสที่หนึ่งแต่ให้ความเป็นธรรมอย่างเช่นตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มก็เริ่มขยับขึ้นมาราคาปาล์มน้ำมันเพราะว่าเคลียร์สต็อกไปบ้างแล้วราคามันสับปะรังก็เริ่มขยับนะครับราคายางเนี่ยที่ปัญหาหนักๆในตอนนี้ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลเลือกตั้งแน่นอนฉันเอาคำนี้พอขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลเลือกตั้งแน่นอนกุมภาพันธ์62เจอกันนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าเผลอๆฉันว่าไม่มีเลือกตั้งเท่าที่ฉันดูแล้วนะเพราะว่าถ้าหากว่าฉันมั่นใจเลยนะว่าถ้าคุณยิ่งรักแถลงข่าววันพรุ่งนี้เนี่ยที่ฮ่องกงนะฉันว่าป่วนฉันว่าป่วนเสถียรภาพทางการเมืองอันนี้ไม่มั่นคงเวลาเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรกระชับอำนาจไว้ก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำในการกระชับอำนาจคืออะไรทำอะไรอ่ะซ้อนอีกครั้งฉันว่านะคือฉันดูแล้วมันวุ่นวายมากอ่ะเธอมี BNK ได้แต่เธอมี BMBK ไม่ได้นะเพราะตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดนั่นคืออันนี้คือตัวเจอระเบิดแล้วด้วยนะวันก่อนใช่แล้วมากันเป็นแผงเลยไงมากัน1 2 3 4 5 6 7 8 9แถลง10เห็นไหมฮะทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันค่ะมาดูเรื่องของเสือดำก่อนมาติดตามเรื่องเสือดำก่อนจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเสื้อที่เราเคยนำมาโปรโมทกันของคณะคุณเบญญานันทควางกับอาจารย์นิติพัฒน์พันธุมจินดานะคะก็ได้ 3,000 ตัวนะคะหักรายได้ต้นทุนแล้วถ้าต้นทุนแล้วเนี่ยก็ทั้งหมดเลยก็จะให้กับมูลนิธิสืบนำไปบริหารจัดการช่วยผู้พิทักษ์ป่าที่ท่านสนช.ท่านใส่เมื่อวานนี้สนช.สั่งเนี่ยนะคะ30ตัวจริงๆแล้วสนช.มีเท่าไหร่ฮะกี่คนฮะ200อ่ะก็ควรจะต้องสั่ง400ด้วยซ้ำไปให้เมียใส่ให้สามีใส่ด้วยสั่ง30ตัวทั้งสนช.นะพี่ทั้งสนช.เลยเนี่ยพี่สั่งเสื้อเสือดำแค่30ตัวเองเหรอพี่ไม่รู้สึกรู้สมอะไรกันเลยเหรอหรืออาจจะคิดว่าเอ้ยฉันไม่ต้องใส่เสื้อยืดก็ได้ฉันก็รู้สึกนะแต่มันควรจะต้องแสดงสัญลักษณ์กันหน่อยไหมอ่ะใช่ไหมคะเอาละทีนี้มาฟังนายกรัฐมนตรีนายกพูดหลังจากมีการประชุมนะคะนายกก็พูดถึงเรื่องกรณีคดีของเปรมชัยกนสูตรที่หลายคนเนี่ยห่วงว่าคนมีเงินมันจะรอดไหมเนี่ยคนมีเงินจะรอดไหมเนี่ยคนมีเงินต้องรอดแน่ๆเลยใช่ไหมตบเข่ากันดังฉาดไปฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องปลาเรื่องเสือดำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้สังคมเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไปเรียกเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียรูปอะไรรูปเสียรูปคดีเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวถามไปเจ้าที่ก็พูดไม่ถูกไม่ตรงกันไม่เหมือนเดิมเพราะขึ้นอยู่กับคำถามไงนะเพราะฉะนั้นให้เขาสอบสวนนะครับนะผมก็ยืนยันว่าต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนั่นแหละนะอย่ามาบอกว่าเดี๋ยวก็จะบอกว่าคนรวยไม่ติดคุกคนจนติดคุกอีก
โอ้ว่าไปเที่ยวกันหมดทุกอันเลยเป็นคนละเรื่องกันหมดอะนะเก็บเผ็ดอะไรไปโน่นอีกแม่ช่างเปรียบเทียบกันเหลือเกินนะนะมันคนละคดีคนละเรื่องคนละกฎหมายคนละตัวไม่งั้นจะทำไงอะศาลเสริญเขาจะอยู่ได้ไงอะนั่นแหละค่ะคือตอนนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ว่าเจอถุงขยะที่ไปไม่ถึงสภ.ทองผาภูมิตกหล่นระหว่างทางเนี่ย4ถุงอะนะคะก็ปรากฏว่าปืนเนี่ยออกจากป่าอเมซอนเนี่ยถึงจะมาที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนี่เองฉันนึกว่าอเมซอนนึกว่าเขาตรวจพิสูจน์หลักฐานกันเสร็จหมดแล้วนะไม่เพิ่งไปถึงวันนี้พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าหลังจากรับวัตถุพยานคดีของคุณเปรมชัยอะนะคะบอกว่านี่ในส่วนของวัตถุพยานที่ได้รับมาตรวจสอบอันประกอบไปด้วยอาวุธปืนนั้นเพิ่งมาถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานเมื่อเย็นวานนี้เองขณะนี้นำหลักฐานเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเริ่มกระบวนการตรวจสอบทั้งเรื่องลายนิ้วมือแฝง DNA ส่วนข่าวที่บอกว่าอาวุธปืนที่ยึดได้จากกลุ่มผู้ต้องหามีชื่อของนายเปรมชัยและคนอื่นครอบครองนั้นก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการสอบทะเบียนปืนก่อนจะนำไปยืนยันกับกรมการปกครองก็จะบอกได้ว่าปืนที่ยึดมา3กระบอกเนี่ยเป็นของใครบ้างพลตำรวจตรีธวัชชัยบอกว่าสำหรับ Toyota Land Cruiser ของนายเปรมชัยที่ยึดเอาไว้ในวันที่ถูกจับนั้นเนี่ยยังอยู่ที่พนักงานสอบสวนถ้าส่งมาให้พิสูจน์หลักฐานวันไหนก็จะดำเนินการสอบรถยังไปไม่ถึงจ้ะครับปืนไปถึงเมื่อวาน7วันนะ7วันแล้วอ่ะแต่รถยังไปไม่ถึงจ้ะรถยังไปไม่ถึงรถยังไปไม่ถึงและรถยังไปไม่ถึงคือปืนในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันสำคัญกว่าปืนที่บ้านของคุณเปรมชัยที่กรุงเทพอีกนะคุณอาจารย์43กระบอกรถยังไปไม่ถึงไอ้ปืนที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะบอกว่าใครเป็นคนยิงแล้วคนนั้นคนนี้มัดยังไงอ่ะไอ้ตรงนี้สำคัญมันมาจากป่าอเมซอนไงกว่ามันจะไปถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานมันยังไปไม่ถึงก็แสดงว่าไอ้ที่เขาว่ากันว่าคนรวยรอดเนี่ยแล้วคุกมีไว้ขังคนจนกับหมาเนี่ยมันกำลังเข้าใครแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาถล่มกันยับเยินยิ่งกว่าเรื่องนาฬิกาอีกนะทีนี้ก็บอกอย่างนี้ค่ะคือนอกจากปืนยังไปไม่ถึงและรถก็ยังไปไม่ถึง คือไม่รู้ว่าจะไปจอดแช่ไว้ทำไมน้ำมันไม่มีเดี๋ยวมาเอาตังค์น้ำมันไม่มีมาตังค์ทีนี้เขาก็เลยไปดูคืออันนี้มันมาจากตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาใช้คือมันจะเป็นเหมือนกับโครงอะค่ะแล้วก็เอาหนังเสือดำเนี่ยมาวางบนโครงใช่ไหมคะแล้วก็เอากระโหลกอะมาวางไว้เพื่อตรวจดูวิถีกระสุนยิงยังไงก็พบว่ายิงมุมก้มลงไปนะคะแล้วยิงด้านหลังแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าไอ้ลูกเสือดำน้อยเนี่ยมันนับกี่รูคือขนาดที่เขาวัดกันเนี่ยเราเลยได้เห็นว่ามันยังเด็กอยู่เอามาหิดนะมันยังเด็กอยู่แล้วมันลงมากินน้ำกับเพื่อนมันอะนะแล้วมันนอนไงแล้วก็ยิงมันมีคู่แล้วมันยังเด็กอยู่อะนะเสร็จแล้วที่ปรากฏว่าอย่างนี้วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ตรวจดูกระสุนแล้วโดยที่เขาเอามาคลุมกับโครงอะนะแล้วเขาก็เอาเหล็กเนี่ยเสียบลงไปตามลูกกระสุนก็เพราะว่าเป็นลูกปลายด้วยนะคะทั้งไก่ฟ้าเอ่ยแล้วก็เสือดำเอ่ยทีนี้ปรากฏว่าวันนี้พลตำรวจเอกศรีเวลารังสีพรามนะกุลรองผบ.ตร.เนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเมื่อค่ำวานนี้นพดลพฤกษวรรณนพดลเนี่ยเป็นอดีตผอ.สำนักการบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่16ไปให้ปากคำกับพนักงานอันเรียกว่าย่องไปนะคะอย่างไรก็ตามการสอบในคดีนี้ยังทำต่อเนื่องผลการตรวจซากเสือดำเบื้องต้นพบวิถีกระสุนยิงจากด้านบนลำตัวสั่งให้กองพิสูจน์เนี่ยให้พิสูจน์ต่อไปว่ายิงจากจุดใดมีการทำห้างขึ้นไปยิงสัตว์หรือยิงจากบนต้นไม้ถ้าทำห้างก็ต้องสอบว่าใครไปทำห้างให้การดำเนินคดีนั้นพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าเอาผิดได้เพราะว่าพบอาวุธของนายเปรมชัยพบซากสัตว์ก็ถือว่าเข้าป่าเนี่ยร่วมกันล่าสัตว์เข้าองค์ประกอบความผิดแต่ต้องรอตรวจ DNA นะคะทีนี้เปรมชัยเนี่ยเจอไป10แล้วก็มารออีกหนึ่งข้อหาอีกหนึ่งข้อหาก็คือคดีรวมเป็น10ก็คดีทารุณกรรมสัตว์คือวันนี้เนี่ยทางหน่วยพญาเสือตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับนำโดยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าหน่วยพญาเสือวันนี้เข้าพื้นที่เพื่อไปหาจุดชำแหละเสือดำคุณอัญชลีไปดูว่าสังหารที่ไหนแล้วเอาไปชำแหละที่ไหนจะได้มัดแน่นว่าอันเนี้ยฆ่าในป่าแล้วชำแหละในป่าไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนเพื่อเอามายืนยันนะครับหาจุดชำแหละเสือดำแล้วคนที่เปิดเผยก็คือตำรวจรองสารวัตรสอบสวนสภ.ทองผาภูมิร้อยตำรวจเอกสุมิตรเปิดเผยว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนายเปรมชัยแล้วกรณีทารุณกรรมสัตว์อีกหนึ่งข้อหาจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหาเพิ่มเติมนี้ภายในสัปดาห์นี้ครับมันรวมเป็น10แล้วรวมเป็น11รวมเป็น10ครับส่วนรถโตโยต้าเนี่ยนะคะ
ร้อยตำรวจโทสมิธบอกว่าที่ตรวจยึดได้เนี่ยเขาก็ต้องการตรวจดู DNA ในรถทั้งคราบขม่าวดินปืนดัดแปลงสภาพรถด้วยนะคะทีนี้นพดลดีกว่านพดลเนี่ยพูดถึงหนึ่งก่อนนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการพูดกันเรื่องนพดลว่านพดลเนี่ยนะคะเคยมีบางฉบับแล้วก็ก๊อปกันต่อๆมาหลายฉบับว่านพดลเนี่ยเป็นเลขาที่การอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยคืออันนี้ขออนุญาตชี้แจงล่วงหน้านะคะว่าไม่ใช่ล่วงหน้าขออนุญาตชี้แจงความจริงเลยว่าท่านนายกชวนเป็นนายก2ครั้งและเลขาธิการท่านคนที่1คือดร.ธวัชวิชัยดิษฐ์ซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ขออนุญาตเอ่ยนาม2ก็คือคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์ค่ะคนเนี้ยไม่เคยเป็นเลขาท่านไม่ว่าจะส่วนตัวหรือเลขาธิการเลยไม่เคยเลยค่ะเพียงแต่ว่าก็ออกมาเดินไปเดินมาเหมือนกับแบบมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บางท่านเรื่องของงานทางการเกษตรหรืออุทยานอะไรทำนองนี้เป็นต้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกับคุณชวนหลีกภัยเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตเพราะว่าได้เช็คกับคุณราเมศเรื่องข้อเท็จจริงอ่ะคุณราเมศนี่อธิบายมาส่วนทางด้านข่าวชิ้นนี้มติชนใช้คำว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวก็กล่าวว่านพดลเนี่ยนะคะก็ไปพบกับตำรวจดอดไปพบกับตำรวจค่ะใช้เวลาในการคุยกันกับตำรวจเนี่ยถึงเรียกว่าสอบปากคำแต่ฉันชอบใช้คำว่าคุยกันคุยกันกับตำรวจฉันรู้สึกว่ามันซอฟดีซอฟดีอย่าสอบปากคำฉันเลยฉันกลัว6ชั่วโมงค่ะครับ6ชั่วโมงค่ะพี่คะ6ชั่วโมงนพดลให้ปากคำว่าจริงยอมรับว่าจริงฉันเป็นที่ปรึกษาของคุณเปรมชัยจริงแล้วก็ติดต่อให้คุณเปรมชัยเข้าไปในอุทยานจริงแล้วก็เป็นคนประสานงานกับดร.กาญจนานิตยะผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจริงคือ6ชั่วโมงเนี่ยรับสารภาพหมดเลยจริงๆรับสารภาพแค่นี้ไม่ต้องคุย6ชั่วโมงก็ได้นะฉันว่าขวาจะรับสารภาพคงจะเป็น3นาทีสุดท้ายอ่ะน่าจะมีข้อมูลอื่นอีกที่ตำรวจยังไม่เปิดเผยถูกต้องฉันก็ว่านะเขาบอกนพดลที่ดอดไปพบเพราะว่าไม่ต้องการพบกับสื่อมวลชนค่ะเลยไปพบกับตำรวจแทนไปก่อนวันนัดไงใช่ไม่อยากพบกับนักข่าวไปพบกับสื่อมวลชนแทนไปพบกับตำรวจแทนทีนี้เขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการกองปราบนะคะซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องของคดีการปราบปรามการกระทำความผิดผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปทศไม่ใช่กองปราบนะพูดถึงการสอบปากคำนพดลนะคะหกชั่วโมงเนี่ยที่ยอมรับว่าเป็นคนประสานงานเอาเปรมชัยเข้าไปในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่านพดลให้การว่าเป็นคนติดต่อประสานไปที่กาญจนาช่วงประมาณปลายเดือนมกราขอให้เปรมชัยกับพวกไปศึกษาธรรมชาติแต่ไม่ได้บอกว่าไปล่าสัตว์แล้วนพดลยังเอาไฟฉายค่ะไปให้กรมอุทยานด้วยค่ะเขาทราบนะคะว่าคุณเปรมชัยอยู่นะคะเข้าไปในป่าเพื่ออะไรเขาเพียงแต่บอกว่านะครับขออนุญาตเข้าไปในช่วง 3-5 นะครับซึ่งเป็นช่วงวันเวลาเกิดเหตุครับแจ้งเหตุผลไหมคะว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปล่าไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์ครับอันนี้เป็นครับตอนนั้นตอนที่คุณเปรมชัยติดต่อไปที่คุณนพดลเนี่ยเขาบอกว่าอะไรฮะคือจะไปทำอะไรฮะที่ได้ไปการอันนั้นเป็นเนื้อหาในรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตว่าบางครั้งก็คงเป็นเรื่องของการสอบสวนนะครับก็คงพูดได้คร่าวๆนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไปล่าสัตว์อย่างนั้นใช่ไหมฮะที่คุณนพดลบอกครับรายละเอียดนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังเปิดเผยไม่ได้แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อต้องตรวจสอบว่าในการสอบปากคำนั้นเนี่ยมีรายละเอียดสอดคล้องกันหรือเปล่าเบื้องต้นก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนพดลเพราะยังไม่มีหลักฐานหรือผลการสอบสวนอย่างไปไม่ถึงทีนี้พลตำรวจตรีปัญญาบอกว่ากรณีการแจ้งข้อหานพดลเรื่องการติดสินบนเจ้าหน้าที่เป็นการดำเนินการของบก.ปปป.ซึ่งทราบว่าคุณวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเนี่ยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วว่านพดลเนี่ยติดสินบนและนอกจากนี้เนี่ยที่มีการตรวจสอบร้านอาหารป่าที่เปรมชัยกับพวกไปรับประทานก่อนเข้าอุทยานยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ไม่ใช่แม่ครัวคนเดียวกับที่ไปทำอาหารภายในแคมป์ของคุณเปรมชัยคือแม่ครัวเนี่ยมันมีอย่างนี้คุณเปรมชัยเนี่ยก่อนเข้าป่าเนี่ยไปแวะทานข้าวที่ร้านก้าวทับนะคะแล้วก็ซื้อเหยื่อมาด้วยจำนวนหนึ่งซื้อหยิบมาด้วยส่วนแม่ครัวของคุณเปรมชัยคุณเปรมชัยไป4เนี่ยมีคุณเปรมชัย1คนขับรถคุณเปรมชัยที่อยู่กันมา30ปียง1แล้วก็คุณธานีซึ่งเพิ่งจะมาทำงาน5ปี1แล้วก็แม่ครัวเพิ่งจะมาทำงาน5ปีอีก1ค่ะครับมาด้วยกันจากกรุงเทพหมดอ่ะมาด้วยกันจากกรุงเทพหมดนะคะแต่ฉันมีรายละเอียดนะเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเราก็ไปทำข่าวมานะไปทำข่าวมาแต่เดี๋ยวฉันหาไม่เจอเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับส่วนประเด็นตอนนี้นอกจากการสอบคดีเข้าป่าล่าสัตว์นี้แล้วนะครับจากป่าทุ่งใหญ่ก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึง
ที่ดินที่อยู่หุบเขาที่จังหวัดเลยด้วยวันนี้มท.1 ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวครับว่าการตรวจสอบที่ดินตามที่เป็นข่าวนั้นเดินหน้าสอบตามกฎหมายครับเรื่องที่ดินนะครับที่เป็นข่าวเอาไว้กันนะครับข้างหน้าจะมี 3-4 เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกเลยที่ดินนท.3นะครับที่ว่า140กว่าแปลง146 147แปลงเนี่ยจำนวน 6,000 กว่าไร่เนี่ยเพิกถอนไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2546นะครับแล้วก็ที่ในที่ดินอีกแปลงหนึ่งก็คือที่ดินประมาณ16แปลง200กว่าไร่อันนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบอีกแปลงหนึ่งเนี่ยทราบว่า5แปลงประมาณ10กว่าไร่นะก็กำลังตรวจสอบอยู่เหมือนกันในขณะนี้ผลตรวจสอบเป็นประการใดก็ดำเนินการไปตามกฎหมายพลเอกอนุพงศ์ยังลำดับให้ฟังด้วยนะครับว่านอกจากนี้รังเย็นรีสอร์ทก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วยนะ1เรื่องที่ดินน่ะที่ดินที่ตั้งอยู่เนี่ยเอกสารสิทธิ์ไปยังไงออกมาโดยชอบหรือไม่ชอบยังไงมีส่วนไหนที่ออกมาจากนส.3ก.ที่ถูกเพิกถอนไปแล้วมันต้องกลับไปเป็นป่าอันนั้นประเด็นนึงอีกประเด็นนึงก็คือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมครับที่ของวังเย็นรีสอร์ทเนี่ยตรวจสอบ2กรณีด้วยกันในเรื่องแรกในเรื่องของใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอันนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2540กว่านะต่อใบอนุญาตมาแล้วหลายครั้งครั้งหลังสุดเนี่ยต่อเมื่อ2559 25ปี59นะครับส่วนการตรวจสอบเรื่องที่เนี่ยทราบว่าเมื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมก็ต้องตรวจสอบนะก็น่าจะเป็นตั้งแต่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามผมได้สั่งการให้ตรวจสอบไปครั้งหนึ่งว่าที่ดินเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่ชื่อของบุคคลดังกล่าวเป็นชื่อในนามบริษัทแล้วก็มีผู้ที่ยื่นขอเนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้นะครับแต่ว่าก็สั่งให้ตรวจสอบด้วยนักข่าวยังซักนะครับจะมีการขยายผลการสอบไปที่ที่ดินแปลงอื่นๆของนายเปรมชัยหรือไม่ครับถ้ามีข้อกฎหมายใดที่ต้องตรวจสอบก็ตรวจสอบนะครับหมายความว่าถ้าเป็นที่ป่าทางป่ามาให้ตรวจสอบเราก็ตรวจสอบเป็นที่สาธารณะให้ตรวจสอบเราก็ตรวจสอบนะครับในตามกฎหมายก็แล้วกันนะว่าดำเนินตามการกฎหมายทุกอย่างในรายละเอียดเพิ่มเติมครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผบตรวันนี้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าหรือสปกพปกระทรวงทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของคปปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาตินะครับลงพื้นที่ครับคุณอัตพลเจริญชันสารองอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะหัวหน้าศูนย์สปกพปร่วมกับชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ภัยกรมป่าไม้นะครับคุณชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เข้าตรวจสอบรังเย็นรีสอร์ทที่ภูเรือจังหวัดเลยคุณอัธพลเปิดเผยครับที่ดิน2แปลงที่เข้าไปตรวจสอบแปลงแรกเป็นส่วนของพื้นที่รังเย็นรีสอร์ทมี19ไร่อยู่ที่ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือมีโฉนดเมื่อเบื้องต้นพบว่ามีโฉนดอ้าวก็โอเคถือว่าถูกต้องไว้ก่อนแต่ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบนึงนะอันนี้ส่วนที่1ครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ครอบครองโดยบริษัท CPK International จำกัดจำนวนกว่า 6,000 ไร่ส่วนนี้เดิมพบว่ามีเอกสารสิทธิ์เป็นนส.3ก.แต่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่ปี46นี่ก็เหมือนกันกับที่มท.1 ยืนยันนะครับเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่ปี46แล้วพอเพิกถอนไปแล้วสถานะคืออะไรก็ต้องกลับไปเป็นป่าต่อมาบริษัทได้มาทำเรื่องขอเช่าอ้างว่าใช้ทำการเกษตรต่อมาไม่นานก็ยกเลิกการเช่าแล้วเอาพื้นที่นั้นส่วนหนึ่ง37แปลงจำนวนประมาณ600ไร่เอาไปขอออกโฉนดครับและออกโฉนดสำเร็จเรียบร้อยส่วนนี้ตกลงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณอัธพลบอกว่าพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าการออกโฉนดน่าจะไม่ถูกต้องถือว่าที่ดินยังเป็นที่ดินของรัฐแต่เดิมเหตุผลและหลักฐานสำคัญคือการขอเช่าตั้งแต่เดิมขอเช่าก็เพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่ไงไปขอเช่าแล้วอยู่ๆจะมาออกเป็นโฉนดเป็นเอกสารสิทธิ์ได้ไงเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 5,615 ไร่ 5,615 ไร่ครับโดยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของหน่วยชุดพิทักษ์
ชุดพยัคฆ์ภัยออกลาดตระเวนพื้นที่รอบๆภูเขาใกล้กับตัวรังเย็นรีสอร์ทเพราะว่าเป็นรีสอร์ทอีกแห่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่บนภูเขาชื่อบ้านชัยชนะตรวจสอบเบื้องต้นเป็นของบริษัท CPK เช่นเดียวกันครับ1พื้นที่ที่เป็นของโฉนดเป็นของโฉนดเนี่ยรังเย็นรีสอร์ท19ไร่อันนี้มีโฉนดเบื้องต้นถือว่าถูกต้อง2อีกส่วนนึงประมาณ 6,000 ไร่เดิมเป็นนสสกนสสนสสกแต่เพิกถอนไปแล้วแล้วเพิกถอนไปแล้วมันต้องกลับไปเป็นป่าแล้วบริษัทมาขอเช่าขอเช่าอยู่จาก 6,000 ไร่เราราว600ไร่เอาไปขอออกโฉนดจึงคิดว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบเพราะฉะนั้นดำเนินคดีฐานบุกรุกครับนี่คือเกี่ยวกับการไปตรวจสอบพื้นที่การตรวจสอบที่ดินที่เลยจะจบลงอย่างไรสังคมกำลังจับตามองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีกรณีที่เขาใหญ่คุณอัญชลีจำได้ไหมสนามแข่งรถโบนันซ่าที่เขาใหญ่ครับตรวจสอบไปตรวจสอบไปตอนนั้นก็มีข่าวใหญ่ว่าโอ้นี่บุกรุกป่าแน่นอนนะครับมีการกระทำความผิดต้องมีการยึดคืนต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องก็ค่อยๆเงียบหายไปนี่สนามแข่งรถที่โบนันซ่าเขาใหญ่นะครับโดยกรณีดังกล่าวเนี่ยมีการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งปัจจุบันเนี่ยปิดสนามแข่งรถโบนัสซ่าสปีดเวย์ปิดไม่มีใครเข้าทำกิจกรรมที่เราเห็นเงียบๆเนี่ยล่าสุดเท่าที่เช็คนะครับมีการปิดแล้วคดีอาญาคดีแพ่งยังอยู่นะครับเขาไม่ได้จบไปเลยตำรวจทำคดีก็มีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ยังไม่ถึงที่สุดและแอฟยังอยู่ไหมแอฟอันนี้ต้องถามคอลัมน์ใต้เตียงดาราแอฟยังอยู่ปะมีเรื่องน่าสนใจนะคะขออนุญาตกลับไปที่เรื่องกรณีของอินเตอร์ไทยบอกไปหาข่าวใช่ไหมไม่อิตาเลียนไทยอันนี้ไม่อันนี้ทางการจริงท่านผู้ชมคะจากท่านผู้เขียนเนี่ยอัปเดตเมื่อวันเสาร์ตอน 11:16 น.ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัยพิษมุทิตาเจริญท่านอยู่สาขาประชาสัมพันธ์วารสารธรรมศาสตร์ค่ะท่านเขียนถึงเรื่องกรณีที่เราเห็นอันนี้เป็นเรื่องของการสอนหนังสือนักศึกษาได้ดีจริงๆเลยคือในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเพศภัยขึ้นก็แปลว่าไม่ดีการประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงาน PR นั้นจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดการสื่อสารยามวิกฤตใช่ไหมถูกต้องยามวิกฤตอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยสังเกตมา 2-3 วันนี้เราจะได้ลายแปลกๆลายที่สรรเสริญเรื่องของตระกูลกันสูตรตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายบอกว่าเรื่องของเปรมชัยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับวงตระกูลที่ทำความดีมาตลอดหรือลายที่เกี่ยวกับเรื่องว่าแม้ผมเนี่ยเป็นลูกน้องคุณเปรมชัยมา30ปีคุณเปรมชัยนี่เป็นคนติดดินจริงๆหรือใน Facebook ที่มีการพูดสรรเสริญคุณเปรมชัยไม่ว่าจะด้านใดหรือด้านใดก็ตามทีอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าหากคุณทำแบบนี้เท่ากับคุณไม่นิ่งเพื่อมอนิเตอร์ข่าวสถานการณ์ที่มันกำลังคุกคุนเวลานี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือนิ่งปิดปากของคุณซะหุบมันให้สนิทแล้วมอนิเตอร์ข่าวพอเกิดเหตุการณ์มอนิเตอร์ไปเรื่อยๆมอนิเตอร์ไปเรื่อยคุณจะเห็นช่องว่างของการสื่อสารแต่ไม่ใช่ตอนนี้ที่กำลังคลุกฝุ่นไม่สนใจมั้ยองค์กรใช่มั้ยหรือว่าอินเตอร์ไทยออกประกาศว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะถ้าจะเป็นทีเฮ้าส์ฉันก็ออกประกาศบ้างอย่ามาป้นฉันนะอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยสมัยยุคโน้นนะได้โควต้าบ้านเอื้ออาทรด้วยนะอิตาเลียนไทยนะมหาศาลเลยได้เยอะมากคนสมุทรปราการเนี่ยจะรู้จักบริษัทนี้ดีสมุทรปราการเนี่ยตอนเกิดการก่อสร้างเนี่ยนะคะจะมีโรงงานชื่ออิตาเลียนไทยแล้วก็จะมีหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอิตาเลียนโอ้ยใครๆก็ใหญ่ๆอยู่หมู่บ้านนี้คือทันสมัยที่สุดนะคะอยู่เนี่ยตรงท้ายบ้านไปทางนี้นะคะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดจากท่านอาจารย์ในโลกออนไลน์ที่เขามีการแชร์กันมาซึ่งคนในกลุ่มโฆษณาประชาสัมพันธ์อินเฮ้าส์ของอิตาเลียนไทยหรือว่าเอเจนซี่ของอิตาเลียนไทยเนี่ยต้องอ่านเรื่องนี้เลยว่าคุณควรจะทำอย่างไรในกรณีของคุณเปรมชัยนอกเหนือจากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประชาชาติธุรกิจที่มีรายงานเนี่ยนะคะบอกว่าคุณเปรมชัยอาจจะต้องออกไปแล้วก็ดันพี่สาวคุณเปรมชัยขึ้นมาเอาละค่ะทีนี้มาดูเรื่องฝุ่นสรุปเรื่องฝุ่นให้ฟังหน่อยท่านผู้ชมจะเห็นว่า 2-3 วันมานี้ฝุ่นละอองเนี่ยมันจางลงจากที่เมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วว่าทางกระทรวงเกษตรได้ทำฝนหลวงค่ะซึ่งจะให้ตกในบางพื้นที่ไอ้น้ำก็จะไปจับฝุ่นลงมาทีนี้วันนี้มีการพูดกันว่าฝุ่นที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วเราเป็นหมอกเป็นควันเนี่ยนะคะคือฝุ่นเนี่ยเม็ดใหญ่เนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับฝุ่นละอองเม็ดเล็ก
นะคะฝุ่นละอองเม็ดเล็กๆเนี่ยเมื่อสูดหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะลึกไปถึงปอดและมันจะทำให้เกิดอาการไอแห้งเกิดอาการแบบหายใจแน่นหน้าอกนะคะทีนี้มันมีการแชร์ภาพภาพนี้กันว่าเมื่อมีการส่องสปอตไลท์ขึ้นไปในอากาศเนี่ยเราจะเห็นฝุ่นเยอะมากเลยเขาบอกอันนี้มันเป็นคลิปที่มันแสดงเห็นถึงฝุ่นขนาดใหญ่แล้วคลิปนี้เผยแพร่ตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์นะครับแล้วคุณเถลิงศักดิ์ทางคพ.เนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าเอาละแม้ว่ามันจะเป็นคลิปเก่าแต่สังเกตว่าฝุ่นที่เห็นเนี่ยเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ไอ้ที่อันตรายที่กังวลกันก็คือละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มันเล็กกว่านี้แล้วใช่ใช่แล้วสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าอันตรายไหมตอนนี้สถานการณ์มีการเฝ้าระวังนะครับเกิดขึ้นเยอะแล้วบางจุดเนี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐานแต่ไม่ได้หมดทั้งกรุงเทพทุกจุดอันตรายหมดไม่ใช่การป้องกันเบื้องต้นสวมหน้ากากอนามัยนะครับสามารถช่วยได้ต้องเป็นหน้ากากอนามัยประเภทที่ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่วนคนที่แข็งแรงอยู่แล้วสภาพร่างกายปกติอันนี้ไม่ถึงกับอันตรายคนที่จะอันตรายก็คือคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเกินค่ามาตรฐานและมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับอันนั้นเนี่ยจะอันตรายเช่นโรคทางเดินหายใจเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์คนที่ป่วยโรคหอบหืดโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ครับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 วัดได้ระหว่าง44-59ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมาตรฐานคือต้องไม่เกิน50นั่นแสดงว่ามีบางจุดเกินมาตรฐานเกินมาตรฐาน3สถานีครับที่บางนาวัดได้57สถานีวังทองหลางวัดได้56ริมถนนอินทราภิทักษ์เขตธนบุรีวัดได้59ทุกจุดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับตัวเลขตอนเช้า8นาฬิกาเมื่อสักครู่นี้คือตัวเลขตอนเที่ยงนะครับแล้วทำไมอยู่ๆมันถึงลดลงค่ะก่อนหน้านี้มีการพยายามเข้าไปจัดการหลายแบบนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เปิดเผยครับสถานการณ์ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลแต่ได้ย้ำให้ทางคพ.กรมควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพย์ตามสถานการณ์และต้องแจ้งเตือนประชาชนต้องบอกความจริงกับประชาชนแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมาตรการที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็กำลังให้เขาทำในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการทำฝุ่นเที่ยวลงมาเพื่อจะลดฝุ่นละอองมาให้ตกว่าให้ตกลงมานะผมคิดว่ามันมีปัญหาจากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าในประเทศไทยอย่างเดียวหรอกทุกประเทศก็คล้ายๆแบบนี้ผมไปต่างประเทศมาก็มีฝุ่นละอองเหมือนกันมีหมอกควันแบบนี้เหมือนกันเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเพราะนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันลดฝุ่นละอองเหล่านี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆก็มีส่วนหนึ่งแหละนะการเผาไฟการเผาสังข้าวตอข้าวอะไรที่ผ่านมามันก็เป็นปัญหาหมอกควันมาโดยตลอดนะคราวนี้มันมีหน้านี้ไงแต่ก่อนมันก็เป็นหน้าแล้งใช่ไหมหน้าที่เขาเตรียมปลูกพืชใหม่ใช่ไหมนะครับตอนนี้เป็นปัญหาที่โลกทั้งโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับเราก็ต้องหามาตรการผมได้กำชับกระทรวงทรัพยากรกรมควบคุมมลพิษนะครับได้ติดตามแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนโดยต่อเนื่องแล้วหามาตรการในการที่ลดฝุ่นละอองดังกล่าวนะครับหนึ่งในมาตรการนะครับคุณกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เปิดเผยครับว่าทางรัฐบาลก็ได้มีการประสานและก็สั่งการครับอธิบดีกรมฝนหลวงก็คือคุณสุรศรีกิติมนทนให้เร่งติดตามแก้ไขปัญหาครับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการ2หน่วยแล้วการปฏิบัติการนั้นในช่วงเช้าของวันนี้นะครับทราบว่าทำไม่ได้เพราะว่าติดปัญหายังทำฝนหลวงไม่ได้แต่กรมฝนหลวงกำลังทดลองปฏิบัติการทางเทคนิคเพื่อคลี่คลายสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครอันนี้จะช่วยได้อันนี้เป็นโครงการซึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเรากลับมาที่เรื่องขุนเปรมชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าใน Daily News Online ค่ะได้อ้างถึงเรื่องแหล่งข่าวแหล่งข่าวนั้นได้กล่าวถึงเรื่องเส้นทางที่ขุนเปรมชัยนั้นเนี่ยขออนุญาตเข้าไปในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกว่าจะต้องไปเส้นทางตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ไปในเส้นทางที่อนุญาตค่ะแล้วเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะประเด็นอยู่ตรงว่าอนุญาตเส้นทางที่ขออนุญาตเนี่ยคือเส้นทางบ้านคริตตี้บนจากหน่วยพิทักษ์ป่าที่หน่วยไปป่าที่คลองป่ามหาราชป่าดงวี่ป่าเซซาโวป่าแม่กระสะป่าจะแกบ้านพุจือเมืองแร่ตะกั่วเก่าป่าที่ไร่ป้าป่าใช่ป่าโซละวะแล้วก็ป่าเกาะเสดิงแล้วก็สะเนพ่องแต่ว่านายเปรมชัยถูกจับกุมซะก่อนที่บริเวณลำห้วยปะชิส่วนหน่วยระหว่างหน่วยพิทักษ์ป่าที่คลองกับหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชทำให้เปรมชัยไม่สามารถเดินทางต่อไปถึงใจกลางเขตป่าทุ่งใหญ่ได้
แล้วโดยเฉพาะถัดจากที่เขาถูกจับไปได้เนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเขาจะถึงใจกลางเขตป่าทุ่งใหญ่แล้วใจกลางเขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจุดนี้จะเป็นแหล่งโป่งกระทิงนะฮะเป็นแหล่งโป่งกระทิงและเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าใหญ่อาศัยอยู่จำนวนมากทั้งช้างกระทิงสมเสร็จแก้งควางหมีควายเสือโคร่งและเสือดาวแหล่งข่าวนั้นบอกกับ Daily News ออนไลน์บอกว่าหากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่สามารถจับเปรมชัยได้คาดว่าป่าทุ่งใหญ่ต้องสูญเสียสัตว์ป่าอีกจำนวนมากที่ผ่านมามีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกไม่เคยให้ใครใช้เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชมุ่งหน้าไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโวโดยอนุญาตให้เข้าศึกษาธรรมชาติจากหน่วยพิทักษ์ป่าที่คลองและหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเท่านั้นให้สั้นๆแต่นี่เข้าไปไกลลึกมากเหลืออีกเพียง10กิโลเข้าถึงใจกลางโดงช้างเสือสิงห์กระทิงแรดทีนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องกรณีคนบางคนที่ชอบล่าสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายก็ว่าได้คนบางคนนะคนบางคนแล้วก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยเวลาชวนเพื่อนไปรับประทานอาหารที่ขึ้นโต๊ะที่บ้านคือเนื้อสัตว์ป่าที่ไปล่ามานั่นเองค่ะคนบางคนเนี่ยล่าสัตว์ป่าเนี่ยมานานมากแล้วแล้วเอาเนื้อสัตว์ป่ามาทำอาหารกินเองด้วยแล้วเลี้ยงแขกด้วยเรียกว่าแขกอ้วกกันไปตามๆกันแล้วก็ร้องไห้กันไปหลายคนเลยนะคะคนบางคนเนี่ยนะคะบ้ามานานแล้วแล้วเขาก็คิดว่าเขารวยเงินทำอะไรเขาไม่ได้เงินเนี่ยทำอะไรได้เสมอไม่มีใครทำอะไรเขาได้ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขารวยเขาจะพูดเสมอคนบางคนเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งเคยเอากระชังปลาที่มีปลาเต็มกระชังเอามาวางตากแดดเพื่อให้ปลาตายเพื่อคนก็ถามว่าอ้าวพี่ไม่กินปลาเหรอพี่เอาปลาสดๆอ่ะยังมีชีวิตอยู่อ่ะเต็มกระชังเอาไปตากแดดให้มันตายทำไมเขาบอกว่าไม่พี่ไม่กินหรอกปลากระชังเนี้ยพี่ให้คนไปหามาเอามาตากแดดพี่ชอบเห็นปลามันดิ้นตายกลางแดดคนบางคนอันนี้คนบางคนแล้วก็คนเล่าให้ฟังนี่คือคนที่เห็นปลาดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวตายกลางแดดในกระชังเขาบอกว่าเขาชอบดูปลามันตายสะใจดีเขาชอบเห็นความตายมันสะใจดีบอกฟังแล้วหนาวมากนะพี่บอกหนาวมากคนบางคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะคะเรากลับมาอีกทีนึงคนบางกลุ่มทีนี้ปฏิบัติการจับปฏิบัติการจับฉันว่าแล้วทำไมแกเขาต้องแกล้งตายอ่ะคือฉันไม่เชื่อว่าเขาตายเขาต้องแกล้งตายเพราะมันมีเรื่องมากมายมหาศาลวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยปฏิบัติการจับกลุ่มโกติคนบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ทำได้นิดเดียวเองแต่อันนิดอันน้อยนี่แหละมันจะสาวยาวไปจนถึงว่ารังใหญ่ของมันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนมีเท่าไหร่และมันคือใครสักครู่ค่ะ